ตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับนายกรัฐมนตรียูเครนพร้อมกับรัฐมนตรีคลังอาจจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะหารือกับธนาคารโลกและ IMF นะครับซึ่งคาดว่ากำลังเตรียมปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกครับขณะที่รัสเซียเผยภาพการโจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธชานกรุงเคียฟครับobjektu na okrajine Kyiva v rezultate udara po zhelyanskomu mashinostroitel'nomu zavodu zenitnykh raketnykh kompleksov bol'shoy กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพการยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในยูเครนนะครับจากเรือที่ประจำการอยู่ในทะเลโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถทำลายเป้าหมายซึ่งเป็นโรงงานผลิตขีปนาวุธต่อต้านเรือและอากาศยานที่ตั้งอยู่นอกกรุงเคียฟได้สำเร็จครับนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเพื่อที่จะตอบโต้การก่อการร้ายและการโจมตีของกลุ่มชาตินิยมยูเครนในดินแดนของรัสเซียรวมทั้งยังระบุถึงความสำเร็จในการโจมตีเพื่อปราบปรามกลุ่มทหารรับจ้างจากโปแลนด์ประมาณ30นายในเมืองคาคิฟด้วยนะครับขณะที่ทางการยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีของรัสเซียในย่านที่พักอาศัยของพลเรือนในกรุงในเมืองคาคิฟนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ10คนและได้รับบาดเจ็บอีก35คนครับในจำนวนผู้เสียชีวิตมีทารกวัย7เดือนแล้วก็เด็กอายุ15ปีรวมอยู่ด้วยขณะที่มีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรียูเครนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางยูเครนจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะพบกับคณะเจ้าหน้าที่ด้านการคลังของกลุ่มประเทศ G7 นะครับการเยือนในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะมีการพบปะกันซึ่งหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการคลังของยูเครนกับหน่วยงานระดับโลกท่ามกลางกำหนดการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกนะครับที่คาดว่า IMF จะปรับลดตัวเลขคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากผลกระทบของสงครามในยูเครนครับ